ภาษีง่ายง่ายง่ายตองหัวข้อวันนี้ก็คือเป็นฟรีแลนซ์อยากอัปเกรดไปทำธุรกิจต้องคิดเรื่องวางแผนภาษียังไงเนาะจริง,รงๆมันเกิดจากหลายคนมาปรึกษาพี่ว่าแบบเฮ้ยเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะพาตัวเองไปต่อยอดคือพอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันมีลักษณะของการรับจ้างรับงานแต่ว่าพอเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันก็มีลักษณะของการทําระบบทําอะไรพวกเนี้ยมีการจ้างงานมีทำนู่นนั่นนี่ให้มีอํานาจครอบคุมแล้วก็เหมือนกับบริหารจัดการธุรกิจ ในอีกรูปแบบหนึง่งอ่ะเราก็เลยใช้คําว่าอัปเกรดเพื่อยกตัวยกตัวเองให้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเดิมหลัจะเป็นฟรีแลนซ์ตอนคิดตัวอย่างเนี่ยน่าจะง่ายสุดก็อาจจะเป็นแบบกราฟิกดีไซน์อยากจะรับงานเ,นเดิมก็รับงานทํางานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอยากเปลี่ยนมาเปิดบริษัทรับงานกราฟิกจะเห็นว่าสเกลมันเริ่มต่างแนละ้วตอนที่เป็นฟรีแลนซ์รับงานกราฟิกอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นคนรับจ้างทํางานให้ ทำนน่นทำนี่ให้เขาแต่ว่าพอเปิดบริษัทมามันเหมือนกับเราสามารถขยายโอกาสในการรับงานที่ใหญ่ขึ้นได้เราสามารถมีการฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อทําเป็นธุรกิจจริงจังรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องทํางานมากเท่าเดิมแต่มีคนมาช่วยทํางานแล้วก็มีส่วนแบ่งกันไปนั้นในมุมของการจัดการธุรกิจก็คือการยกระดับเพื่อสร้างโอกาสในการรับรายได้ที่มากขึ้น แต่ถ้ามองในมุมภาษีครับก็หลายคนก็จะถามต่อว่าเออแล้วมันจะจัดการภาษียังไงจะแบบวางแผนยังไงให้มันให้มันมีประโยชน์สูงสุดทีเนี้ยสิ่งที่ผมพยายามจะคิดจากประสบการณ์แล้วก็จากคาแนะนําที่เคยให้ให้คนอื่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆทางเลือกมันก็มีอยู่แค่2ทางอะไรครับคือยังเป็นบุคคลเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปจดเป็นบริษัทคือพอเราพูดคําว่าอยาอัปเกรดไปทําธุรกิจเนี่ยคำว่าธุรกิจเราอาจจะไม่ใช่หมายถึงการจดบริษัทก็ได้อาจจะยังอยู่ในรูปแบบบุคคลเหมือนเดิม หรือว่าเราอาจจะบอกว่าไม่คำว่าธุรกิจของฉันคือต้องเติบโตละฉันจะจดบริษัททําเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งสถานะเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเรียกว่านิติบุคคลสิ่งที่อยากให้ตั้งทงว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับอาจจะมองที่รูปแบบของธุรกิจแล้วเราคิดแบบนี้ก่อนก็คือประเมินอยู่สัก2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของต้นทุนครับงงนะครับหลายคนจะงงว่าจดบริษัททําไมต้องต้นทุนเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้คิดคือต้นทุนเรื่องของที่เราจะ ให้คนอื่นนะใช้คําว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยผมคิดว่าง,งานที่อธิบายง่ายสุดน่าจะเป็นเรื่องต้นทุนการบริการเนาะคือวันนี้เราใช้ต้นทุนอะไรบ้างมันจะมีปัญหาแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับฟรีแลนซ์ที่อยากเทินไปเป็นธุรกิจผมคิดตัวอย่างไม่ออกวายๆผมคิดตัวอย่างตัวเองแล้วกันชอบเล่าเรื่องตัวเองให้ง่ายขึ้นก็คือสมมุติว่าอย่างผมเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์เขียนเป็นอินฟลูเอนเซอร์รับงานอะไรแบบนี้ครับซึ่ง,งพวกนี้มันก็จะมีงานที่ลูกค้าจ้างมาเขียนเป็นแอดวอร์ทเรียลมาเข วันนึงผมบอกให้ผมไม่อยากเป็นคนเขียนแบบนี้แล้วผมอยากเป็นเปิดมีเดียของตัวเองขึ้นมาเลยรับงานในบริษัทแถบบักหนอมเลยสิ่งที่เป็นปัญหาของผมเกิดขึ้นแน่ๆคือต้นทุนผมจะเอาอะไรมาใส่เดิมงานที่ผมทำเนี่ยมันเป็นงานที่ใช้ตัวผมเองก็คือตัวผมเนี่ยนั่งพิมพ์ใช้กระคอมหนึ่งเครื่องก็คือคิดจากสมองแล้วก็พิมพ์มพมไปคอมหนึ่งเครื่องอะไรพวกนี้มันก็คือต้นทุนจากตัวเราแต่พอโจทย์บริษัทหรือพอคิดว่าจะเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ย เป็นธุรกิจคําถามคือต้อนทุนตรงนี้มันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเช่นผมต้องไปจ้างคนไหมต้องมาจ้างคนมาช่วยไหมต้องขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นถช่ไหมถ้าผมจ้างก็แปลว่าผมกําลังจะเพิ่มต้นทุนรายได้ผมก็ต้องมากขึ้นนี่คือมุมที่ต้องคิดเนาะต้นทุนวิ่งไปหาไรายได้แต่ถ้าสมมุติว่างานผมยังเท่าเดิมครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่ผมแค่อยากเทินตัวเองไปเป็นบริษัทเพราะคิดว่าโอเคมันอาจจะประหยัดภาษีอันนี้อาจจะมีปัญหาละตรงที่ว่าพอเป็นบริษัทมัน มันจะเอาค่าใช้จ่ายอะไรมาในเมื่อต้นทุนมันมีแค่ตัวเองจะไปจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองก็กลายเป็นว่านอกจากจะมีะไรายได้บริษัทที่ต้องเสียภาษีแล้วเงินเดือนที่จ่ายให้ตัวเองแบ่งออกมากเนี่ยก็อาจต้องเสียภาษีอรอบหรือเปล่าดังนั้นคําว่าต้นทุนตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องเอามาประเมินมากๆเลยในการที่จะตัดสินใจว่าจากงานที่เราทําอยู่ในฐานะของการรับจ้างเรามีต้นทุนอื่นที่สามารถทําให้ธุรกิจเราเนี่ยมันเอามาใช้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าใช้ไม่ได้ มันกลายเป็นว่าพอไปเปลี่ยนธุรกิจเช่นเอาเคตัไในจจดบริษัทเกิดอะไรขึ้นนะครับกำไรมันก็เยอะขึ้นกำไรเยอะขึ้นก็เสียภาษีเยอะขึ้นนะครับอาจจะเสียภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดาแต่ปัญหาต่อคือถ้าจะไม่ถ้าจะให้เงินกับตัวเองทงําไงดีละ่ะายเงินเดือนใจปันผลพวกนี้มันก็กลายเป็นว่าไปลดภาษีบริษัทแต่กลายเป็นไปเสียภาษีนิติภาษีบุคคลธรรมดาแทนเห็นภาพรวมของความวุ่นวายตรงนี้ไหมครับมันกลายเป็นว่าสุดท้ายเรา,าแค่พยายามจะกระจายธุรกิจให้มากขึ้นแต่ ชิ้นของเค้กที่มันแบ่งกันเรื่องราได้มันกลายเป็นชิ้นเดิมนั้นปัญหาตรงนี้คือฟอร์มทีมได้ไหมจัดการคนรวมกันได้หรือเปล่าแล้วมีอะไรที่เราสามารถจะบริหารจัดการได้บ้างเนี่ยเพราถ้าเทียบแบบนี้ได้เสร็จปั๊บเนี่ยมันถึงจะเลือกได้ครับว่าเอ้ยแล้วงั้นฉันเป็นบุคคลเหมือนเดิมดีกว่าหรือฉันไปเป็นบริษัทอย่างเคสผมเนี่ยผมอาจจะบอกผมเป็นบุคคลเหมือนเดิมก็ได้ผมไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็เงินงานไหนที่ผมไม่ต้องเอาซอสหรือให้คนอื่นเนี่ยบางทีผมอาจจะขอให้ผู้จ่ายเงินจ่าย้เเขาโดดยยตรงลก็ไ เพื่อที่จะได้ไม่ไมต้องมาเพิ่มไรายได้ผมเพราะผมไม่ได้อยู่แล้วก็อาจจะเป็นการจบง่ายๆเลยนะครับดังนั้นต้นทุนตรงนี้มันจะเป็นตัวกําหนดครับว่าเราควรจะอยู่ในรูปแบบเดิมคือเป็นบุคคลดีไหมหรือเป็นบริษัทดีกว่าระยะยาวแน่นอนนะครับถ้าเติบโตยังไงก็ตามเราก็พูดกันง,ง่ายๆเลยว่าบริษัทมันก็คงดีกว่าแหละเพียงแต่สิ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือบางทีต้นทุนในการที่มันเพิ่มขึ้นมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียถ้าเราต้องไปลงทุนกับต้นทุนอื่นมากขึ้นเนี่ยกลายว่าการวางแผนภาษีของเราเนี่ย จะมีปัญหาได้นะครับอันนี้คือสําคัญนะฮะแั้นมีลูกจ้างมีส่วนแบ่งมีทําอะไรพวกนี้ได้ไหมถ้าทําได้การกระจายเป็นบริษัทหรือการจดเป็นบริษัทอาจจะคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าทําไม่ได้สุดท้ายมันวิ่งกลับมาที่บุคคลนะครับมันก็ยังอยู่ในบุคคลเหมือนเดิมก็ยังได้อยู่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอีกต้นทุนหนึ่งที่อยากให้ประเมินอ,อีกประเด็นหนึ่ง้วกันก็คือต้นทุนอื่นๆด้วยครับเมื่อกี้เราพูดถึงต้นทุนบริการเป็นหลักนะก็คือจ้างคนทาอะไรพวกนี้มีคนมาช่วยอีกอันหนึ่งที่ต้องดูคือลักษณะะงงาานนนนททที่่เเรครคััมต้ออใสิพย์แ คือถ้ามันต้องมีการลงทุนอุปกรณ์มากๆเช่นถ้าไม่ใช่แบบผมเนี่ยที่ใช้คอมอะไรก็ได้ใช้น้ตบุ๊กธรรมดาก็ได้เนี่ยเกิดเป็นธุรกิจเฉพาะเช่นสมมติเป็นยูทูบเบอร์เป็นเรื่องของการรับจ้างทํางานรับจ้างตัดต่อที่ต้องมีการลงทุนอุปกรณ์แล้วงานมันขยายสเกลขึ้นรวมทีมเยอะขึ้นต้องมีการซื้อคอมซื้ออะไรพวกนี้ที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นขึ้นเยอะการไปอยู่ในรูปแบบบริษัก็อาจจะดีเพราะว่าต้นทุนพวกนี้ที่คุณลงทุนไปอะ่ะ มันเอามาเป็นสินรั์ของบริษัทได้แล้วมันก็มีการคิดเรื่องของการตัดค่าเสื่อมราคาอะไรแบบนี้ก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าหรือถ้าเกิดมองในเรื่องต้นทุนจบแล้วอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของต้นทุนเวลาครับบางทีเราอาจจะต้องไปท,ทําธุรกิจกับคนอื่นซึ่งความน่าเชื่อถือของเราและเขาจะร่วมกันได้ยังไงก็อาจจะถูกบังคับหรือบีบให้ไปเป็นรูปแบบบริษัทเพื่อที่จะได้มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งความเป็นเจ้าของแบ่งกําไรกันได้อย่างง่ายขึ้นก็เหมือนกัน รหรือใครคิดจะขยายสกเกลอนาคตจะขอสินเชื่อแน่ๆอันนี้ผมก็จะบอกว่าเออแนะนําไปเป็นบริษัทเลยเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณจะเติบโตคุณเป็นบริษัทคุณมีโอกาสที่ได้รับแหล่งเงินทุนดีกว่าก็อาจจะเป็นคําตอบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับโดยสรุปประเด็นตรงนี้ก่อนสั้นๆคือต้นทุนที่เรามีฮะมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันสามารถเอามาใช้เพื่อขยายธุรกิจหรือทําให้กำไรโดยรวมของธุรกิจเมื่อเป็นบริษัทลดลงได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้คิด ชบทวนกันดีๆเวลาจะทําให้ตัวเองเป็นบริษัทแต่ว่าสิ่งที่แนะนําแล้วกันที่ต้องระวังครับไม่ใช่ภาษีที่เป็นรูปแบบนี้ครับรูปแบบมันเลือกไม่ยากจะจดหรือไม่จดเนี่ยมันตัดใจได้ง่ายครับดูจากดูจากเนี่ยสภาพแวดล้อมก็พอจะเดาได้แล้วแต่เรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดครับเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยต้องบอกว่ารายได้จากการรับจ้างเนี่ยพ่งนี้นะครับมันไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีไรายได้เกินล้านแปดเมื่อไหร่ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยื่นให้ถูกต้องด้วยซึ่งตรงนี้ต้องแผนให้ดีละ่ะผมแนะนําอย่างนี้คือว่าเมื่อมีเรื่องของแบตมาเกี่ยวข้องแปลว่ารายได้ของเราเนี่ยจะต้องผักตัวภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าให้ได้ความหมายคืออะไรนะครับสมมุติเดิมทำคอนแทคหนึ่งสัญญาหนึ่งรับงานมา200,000ถ้าบอกว่ามีแบตอัพเนี่ยต้องเขียนระบุในสัญญาให้ชัดเลยนะว่า20,000 0เนี่ยเป็นยอดรวมแบตหรือไม่รวมแบต พอถ้าเป็นยอดรวมแบบปั๊บแปลว่าใน200 000นั้นมีแวตซ่อนอยู่รายได้ของฟรีแลนซ์ที่เราทำเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเอ้ยส0งแสนไม่รวมแบบแตแปลว่าเวลาเก็บลูกค้าเนี่ยมันจะเก็บเป็น200,000แล้วก็คูณเนครับเป็น21,000 0ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถเก็บเงินลูกค้าได้มากขึ้นโดยที่ไม่กระทบกับ รายได้ของเรานะครับอันนี้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนในสัญญาด้วยว่าเวลาทํางานจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีรวมแบตหรือไม่รวมแบตราคาเนี่ยชาร์จแบตต่างหากเป็นยังไงนะครับแต่อย่าเข้าใจผิดนะเรื่องหนึ่งที่ไม่อยากให้เข้าใจผิดคือพยายามจะหลบเลี่ยงไม่ให้มีแบตก็คือกระจายรายได้อะไรพวกนี้อาจจะเป็นปัญหาได้ในภายหลังดังนั้นแนะนําว่าให้เช็คจากต,ตัวเองก่อนครับว่ารายได้มันถึงล้านแปดไหมถ้าถึงในละักษณะงานมันอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องใส่ใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เป็นต้น้นนนททุุภาาษีีีึ่่มััเเกกกยวขอบธรริจ สองเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าเอามาปนกันได้ไหมอาจจะไม่ต้องปนกันนะครับเพราะว่าภาษีเงินได้มันเป็นเรื่องของการเลือกรูปแบบแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถ้ามีเกินล้านแบบไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือว่านิติบุคคลยังไงคุณก็ต้องจดทีนี้มองในเรื่องของการจัดก,การภาษีภาพรวมกันครับช่วงสุดท้ายผมแนะนําแบบนี้กันครับพา <s Mo an> มองภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เชื่อมโยงม,มันจะมีอยู่สเรื่อง1คือเรื่องของการประหยัดภาษีคําว่าการประหยัดภาษีหมายถึงว่าการเลือกรูปแบบธุรกฤฤิจประหยัดภาษีได้เนี่ยมันคือภาษีเงินได้ครับ เนื่องจากภาษีเงินได้เนี่ยมันมีผลต่อรูปแบบธุรกิจเนาะเพราะว่าอัตราของบุคคลกับนิติบ,บุคคลมันไม่เท่ากันนั้นความคุ้มค่าในการประเมินเรื่องการประหยัดภาษีเป็นเรื่องสําคัญบวกกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อคุณประเมินแล้วครับต้นทุนในการประหยัดภาษีเช่นเนี่ยอย่างที่บอกจ้างคนทํานู่นทนํานี่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้กินรายจ่ายจนกระทบกับกํบกาไรของธุรกิจกําไรของฟรีแลนซ์ที่เรามีอยู่หรือเปล่าเดิมเคยไม่เคยเดิมไม่จบบริษัทเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่ง,งมีกาไรเหลือหลักแสนพอพอจบบริษัทแแล้้ววดูเเหมืออนนนะสีียยภาาษต่่ กำไรเหลือแค่หลักหมื่นแบบนี้อาจจะต้องมาทบทวนตัวเองใหม่นะครับว่าทางเลือกเราอาจจะไม่ถูกต้องแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่เมื่อกี้พูดไปคือแวดมันเป็นประเด็นของการทําให้ถูกต้องครับเพราะแวดเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําคือผมไม่ไม่แนะนําให้ประหยัดแวดหรืออะไรนะฮะเพราะมันประหยัดไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเกิดเกินร้านแปดแล้วไม่จดเนี่ยมีโอกาสโดนย้อนหลังได้นี่คือประเด็นที่สําคัญกว่างนั้นแวดทําให้เข้าถูกเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องน่าจะดีที่สุดนะครับก็คือประเด็นทั้งหมด ประมาณนี้ถ้าอยากจะเธินตัวเองเป็นธุรกิจทําเป็นบริษัทต้องเลือกให้ดีครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไปในรูปแบบไหนและเราจะวางแผนภาษียังไงนะครับอันนี้คือฝั่งของภาษีเงินได้ส่วนแวตก็คืออย่างที่บอกครับเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องแต่จะสังเกตอย่างหนึ่งล้วกันใครเคยฟังขับเฮาตอนอื่นๆมาก็จะบอกว่าในประเด็นพวกนี้จริงๆทุกธุรกิจมันเหมือนกัน คือหลักคิดมันมีอยู่แค่นี้นะครับเพียงแต่ว่ามันปรับใช้ตามลักษณะของธุรกิจได้ต่างกันมากกว่านะครับในฟรีแลนซ์ม,มันก็เลยจะเน้นในประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังมากกว่าท้ายที่สุดก็อยากให้กลับมาคิดครับว่าสิ่งที่เราทําวันนี้คืออะไรเช่นแบบรายได้หลักเรามาจากไหนเนาะมันมาจากแล้วต้นทุนหลักเรามาจากอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้การเลือกรูปแบบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการทำนู่นทำนี่มันจะง่ายขึ้นแล้วก็มันทำให้เราสามารถวางแผนจัดก,การภาษี ได้อย่างถูกต้องเพราะเรามีข้อมูลที่ถูกต้องครับภาษีง่ายๆง่ายพร่อง